นราชาราศีเมษเนี่ยต้องแสดงความยินดีนะครับเพราะว่านี่เป็นราศีที่ดวงดีที่สุดในปีดีที่สุดในปี2566เลยนะครับเพราะราศีเมษเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเจอเคราะห์จากพระราหูพระราหูเนี่ยอยู่ราศีเมษตั้งแต่65 66อยู่เกือบทั้งจนถึงสิ้นปีอะครับจนถึงตุลานะครับแต่ราศีเมษเนี่ยมีดวงดาวที่ดีคือดาวพฤหัสที่เราพูดกันไอ้ดาวเลข5เนี่ยเข้ามาที่ราศีเมษนะครับและการที่ดาวพฤหัสอยู่ราศีเมษเนี่ยเขามีชื่อเรียกมีศัพท์เทคนิคนิดนึงเขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งราชาโชคราชูนะครับพระราหูที่อยู่เดิมเนี่ยเรียกว่าเทวีโชคดังนั้นราศีเมษเนี่ยมีราชาโชคกับเทวีโชคเนี่ยอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันนะครับมันทำให้เป็นราศีที่ของเดิมสว่างอยู่แล้วเนี่ยยิ่งจุกสว่างเปล่งประกายมากขึ้นยิ่งปังหนักเข้าไปใหญ่ดังนั้นเนี่ยถ้าเอาเฉพาะภาพรวมนะครับดวงดีในภาพรวมในทุกๆเรื่องเนี่ยราศีเมษจะมาเป็นเบอร์หนึ่งคือดีทั้งเรื่องงานดีทั้งเรื่องเงินดีทั้งเรื่องความรักชีวิตคือการเริ่มต้นใหม่นะครับใครอยากจะทำงานใหม่ราศีเมษในปี66นี้จะมีข่าวดีครับใครอยากจะเริ่มต้นชีวิตครอบครัวใหม่คือของเดิมอาจจะเจอคนไม่ดีอยู่ราศีเมษก็จะมีข่าวดีเข้ามาแต่ย้ำนะครับว่าคนดวงดีพูดเสมอนะครับว่ามันไม่ใช่ว่าอยู่ดีแล้วมันจะดีต้องทำนะครับดวงเนี่ยคือโอกาสคนดวงดีคือคนที่มีโอกาสที่ดีนะครับแต่คนที่มีความสำเร็จในชีวิตเนี่ยคือคนที่เอาตัวเองไปหาโอกาสนั้นฝากเรื่องทำบุญนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคุณเป็นราศีที่เขาเรียกว่ามีโชคใหญ่เยอะดีสุดดังนั้นเนี่ยเวลาทำบุญเนี่ยมันอาจจะไปทำอะไรเล็กน้อยเนี่ยไม่เหมาะแหละมันต้องทำไปหนึ่งแล้วคนจำนวนมากได้ประโยชน์อะไรที่เป็นสาธารณประโยชน์ทำบุญกับมูลนิธิทำบุญกับอาคารสถานที่ที่คนส่วนมากได้ใช้ประโยชน์นะครับโรงพยาบาลโรงเรียนศาลาอะไรแบบนี้ทำไปเถอะนะครับจะเหมาะกับราศีเมษเป็นอย่างมากเลขอะไรถึงจะดีฮะเลขราศีแน่นอนครับดาวที่เข้าดวงคุณเนี่ยคือดาวพฤหัสซึ่งดาวเลข5ดังนั้นเนี่ยคุณหนุ่มจะเริ่มดูเป็นแล้วใช่ไหมปีหน้าผมไม่ได้มาออกแล้วออก5เนี่ยจะคู่กับเลข1ได้ดีถ้าจำได้15 1551นะครับหรือว่า5ก็คู่กับเลข6ได้นะครับเพราะเลข6เป็นเลขของการเงินที่ดีของราศีเมษด้วยนะครับนั้น1551หรือ5665นะครับก็จะเหมาะกับราศีเมษนะครับที่บอกว่ามีข่าวดีในเรื่องของความรักมากที่สุดมาแจ็คพอตที่ราศีตุลนะครับคือราศีตุลเนี่ยเจอกับพระราหูเนี่ยคู่กับราศีเมษมานะครับซึ่งอย่างที่บอกคือในปี66เนี่ยท่านไม่ไปไหนอ่ะถ้าพระราหูอยู่กับเราจนถึงเกือบสิ้นปีเลยแต่ว่าดาวพฤหัสที่ดีเนี่ยเข้าที่ราศีเมษแล้วก็ชิ่งมาโดนราศีตุลด้วยดังนั้นเนี่ยใครราศีตุลเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ดีในเรื่องคู่ทั้งหมดคอนแทรคหุ้นส่วนคู่สัญญาถ้าเกิดอาชีพคุณได้เงินจากการทำสัญญาแต่ถ้าบอกว่าอาจารย์ทำงานประจำวันๆไม่เกิดมาไม่ได้เซ็นสัญญาเลยนะครับคุณก็ยังมีข่าวดีที่เป็นราศีที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือให้ความเมตตาที่นะครับหรือใครที่ยังโสดอยู่ดาวที่ดีเข้ามาปุ๊บเนี่ยความรักเราจะชัดเจน
นะครับย้ำเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ราศีตุลเนี่ยพระราหูเข้านะครับบางทีความรักมันเป็นเงาๆอยู่แต่พอดาวพฤหัสย้ายเข้ามาปุ๊บเนี่ยช่วงเดือนเมษาเนี่ยราศีตุลจะเป็นราศีที่มีความลงตัวความชัดเจนเรื่องของความรักซึ่งอันนี้ส่งผลดีไปถึงเรื่องของการเงินด้วยนะครับเพราะว่าราศีตุลเองเนี่ยก็เป็นราศีที่จับจ่ายใช้สอยเยอะมากนะครับการที่เจอพระราหูเนี่ยมันทำให้เราซื้อนู่นซื้อนี่อะไรวุ่นวายเต็มไปหมดนะครับบางคนมีปัญหาเรื่องหนี้สินแต่ว่าในปี2566นี้เนี่ยราศีตุลก็จะเป็นราศีที่เรียกว่าบางคนใช้คำว่าปลดหนี้ได้หรือว่ามีข่าวดีในเรื่องของการเงินที่ดีเข้ามามากขึ้นครับผมขอเลขหน่อยครับราศีตุลราศีตุลเนี่ยด้วยความที่ดาวพฤหัสเข้าคุณต้องมีเลข5ครับนะครับเลขที่แนะนำเนี่ยมี2เลขที่คู่กับ5แล้วเหมาะกับราศีตุลคือ4554หรือ5995นะครับอันนี้เป็นเลขที่ดีสำหรับชาวราศีตุลมาก